สำหรับเหตุการณ์เครื่องบิน F-16 ตกในยูเครนเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ค่ะระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องน่านฟ้าจากการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ของรัสเซียโดยเหตุการณ์นี้ส่งผลทำให้นักบินโอเล็กซีเมสซึ่งมีนามเรียกขานหรือว่าคอร์ซายว่าบุนฟิชเสียชีวิตและเพิ่งจะมีพิธีฝังศพไปเมื่อวานนี้นะคะส่วนสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินลำนี้ตกยังอยู่ระหว่างการสืบสวนและได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้าร่วมค้นหาข้อเท็จจริงแต่ว่ากองทัพยูเครนไม่เชื่อว่านักบินจะทำงานผิดพลาดค่ะด้านคณะเสนาธิการสูงสุดกองทัพยูเครนออกมาเปิดเผยว่าเครื่องบิน F-16 หลายลำได้ถูกมอบหมายภารกิจสกัดการโจมตีจากรัสเซียที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยเป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการใช้ขีปนาวุธเพื่อคุ้มครองน่านฟ้าแต่ว่าในระหว่างการเคลื่อนที่ประชิดเป้าหมายถัดไปมีเครื่องบิน F-16 ลำหนึ่งสูญเสียการติดต่อก่อนจะพบว่าเครื่องบินลำดังกล่าวตกกระแทกพื้นและนักบินเสียชีวิตค่ะโดยในวันอังคารประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนก็ออกมาเปิดเผยว่ากองทัพอากาศได้ใช้เครื่องบิน F-16 ทำลายขีปนาวุธแล้วก็โดรนของรัสเซียซึ่งเป็นการยืนยันเป็นครั้งแรกนะคะว่ายูเครนได้นำฝูงบินเหล่านี้ไปปฏิบัติภารกิจในการสู้รบแล้วสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ค่ะสำหรับยูเครนที่เพิ่งจะได้รับมอบเครื่องบิน F-16 ล็อตแรกจากชาติตะวันตกเพียงไม่ถึง1เดือนเท่านั้นโดยที่นักบินรายนี้นะคะเป็นบุคลากรของกองทัพยูเครนเพียงไม่กี่คนที่ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เครื่องบินรบรุ่นนี้โดยกระบวนการฝึกนักบินยูเครนเพื่อให้ใช้งาน F-16 ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมาค่ะปกติแล้วนะคะระยะเวลาในการฝึกนักบินให้สามารถใช้เครื่องบิน F-16 ได้จะต้องใช้เวลานานนับปีแต่ว่าด้วยเงื่อนเวลาที่จำกัดนะคะนักบินยูเครนใช้เวลาในการเข้าฝึกอบรมเพียงแค่6เดือนเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการใช้เครื่องบิน F-16 ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่จะพลิกโฉมสถานการณ์การสู้รบในยูเครนได้ทั้งหมดเนื่องจากเครื่องบินรบเหล่านี้ยังมีศักยภาพเป็นรองเครื่องบินรบรัสเซียรุ่นใหม่ๆแต่ก็ถือว่าเป็นยุทโธปกรณ์นะคะที่น่าจะมีบทบาทมากสำคัญที่ค่อนข้างสำคัญพอสมควรเดี๋ยวเหตุการณ์นี้ติดตามกันต่อเนื่องนะคะว่าสาเหตุที่เครื่องบินตกมาจากอะไรค่ะ